สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตชัมพันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อปโทร02-224-6580-2อ่ะมาเปิดสายนะผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะขอคำถามใน Facebook ไลฟ์นิดนึงจากคุณพ่อน้องเมย่านะฮะเพราะว่าคุณพ่อน้องเมย่าขนาดนั้นเลยผมไม่รู้ว่าเมย่าไหนนะแอสทาร์ดซ่อมเกียร์ CVT อยู่ที่เท่าไหร่ครับเลยประกันมา100โลพังแล้วศูนย์แจ้งมาอือจริงๆถ้าเลยนิดเดียวอย่างงี้พอคุยกันได้นะกับศูนย์บริการใช่เค้ามีเขาก็ยืดหยุ่นเลยเขาไม่ได้รับกันเป๊ะๆนะลองคุยกับทางศูนย์บริการดูว่าจะทำยังไงอาจจะมีอย่างหนักที่สุดเนี่ยนะเคยเห็นก็คือจ่ายคนละครึ่งคนละครึ่งกับศูนย์เพราะยังเขายังถือว่าคือไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าแสนโลเนี่ยไม่ใช่ว่าแสนเป๊ะคือถ้ามันเกินอย่างเงี้ยก็เกินแค่ร้อยด้วยไม่ใช่โอ้โหวิ่งไม่ใช่ศูนย์จริงๆต้องรับผิดชอบนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วศูนย์จะต้องถามก่อนว่าตอนที่เขาพังเนี่ยเขาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามนั่นน่ะระยะของศูนย์บริการหรือเปล่ากลัวจะไม่ได้เข้าศูนย์ตามที่เขากำหนดก็ทำให้ผิดเงื่อนไขได้ใช่แล้วถ้าทั้งหมดสมมติว่ากรณีเคสอย่างแย่สุดศูนย์ไม่รับผิดชอบเลยถ้าซ่อมข้างนอก CVT ลูกนี้เท่าไหร่ประมาณ 40,000 40,000 ไม่รวมค่าแรงค่าน้ำมันที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ทราบคร่าวๆก่อนประมาณนี้แล้วกันคุณพ่อน้องเมย่านะมาดูเขาบอกล้ออะไรเทียร์ดีขนาด20นิ้วหายโดนขโมยโอ้แล้วไงฮะซื้อกลับมานะแพงเบื้องต้นคนทำไงดีครับอันดับแรกคือแจ้งตำรวจครับเอาอย่างนี้เบื้องต้นไม่ต้องทำอะไรทำใจอย่างเดียวแล้วก็ซื้อให้มันเป็นล้ออะไหล่20เหมือนเดิมเนี่ย17ก็ได้แพงมากคือจะบอกว่าไอ้ล้อเหมือนเดิมเนี่ยครับแพงมากส่วนใหญ่คนที่ยังไม่หายเป็นไปได้ถอดเก็บไว้บ้านนะฮะแล้วเอาล้อกระทะนี่แหละล้อกระทะปิกอัพเนี่ยใส่ไปเพราะล้ออะไหล่คงไม่ได้ใส่วิ่งไปไหนนะฮะดีที่สุดคือเก็บไว้เลยเพราะว่าล้อมันแพงถ้าไปเบิกศูนย์เนี่ยเกินหมื่นแจ้งประกันได้ไหมเกิน20,000ประกันแจ้งได้นะว่ากันได้นะประกันอะถ้าประกันนี้ต้องลองดูประกันมันบางทีมันไม่ได้คัฟเวอร์นะผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ปัจจุบันต้องไปสืบสาวกันอีกอะมันมีหายกันบ่อยผมว่าอาจจะมีครอบคลุมแล้วลองเช็คกับประกันดูวิธีแรกก็ต้องไปคุยกับประกันดูว่าเขาจะรับผิดชอบไหมลองโทรถามแล้วก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ต้องมีการสอบสวนว่าหายยังไงอะไรกันยังไงดูกล้องวงจรปิดถ้ามีประกันก็หน้าที่ของประกันทำไม่ใช่เราถ้าเขาบอกราคาคร่าวๆได้ไหมเขา cover เรื่องนี้นะมือสองเนี่ยวงหนึ่งอ่ะเฉพาะแม็กอย่างเดียว10,000ก็บอกแล้วผมบอกแล้วคนเอาไปขายวงละ800เอาเราไปขายก็ขายคนขโมยเอาไปขายได้800พันหนึ่งแล้วยางเส้นอย่างสมมติที่เขาใส่มาว่าประมาณ7,000-8,000แล้วแล้วล้อมเบิกมือหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า15,000-20,000ด้วยแพงแต่ว่าบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นล้ออะไรต้องเป็นล้อ20คือล้อกระทะก็ได้หรือล้อ17ก็แพงไม่ใช่ว่าถูกนะ17เอาของมือสองก็ได้ใช่ไม่ต้องเล่นคือไม่ต้องไปตื่นเต้นมันหาล้อเก็บไว้แล้วที่พูดเผื่อสำหรับใครที่ยังอยู่ครับถอดเก็บไว้บ้านเชื่อผมเพราะมันขโมยง่ายมากไม่ว่าจะล็อกด้วยกุญแจอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไอ้ครีมตัดเหล็กตัวยาวเองนะผมทำยังไงโซเหล็กก็ขาดผมเอาแผ่นเหล็กมาตัดแล้ว2รูแล้วร้อยก็มาหารูน็อตเลยก็ทำได้ไงก็ทำให้แต่ไม่ใช่ว่าขโมยไม่ได้นะใช่แต่ทำให้มันช้าลงทำให้มันยากหน่อยที่ผมเคยบอกอ่ะคือถ้ามีล็อกอะไรเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเอาออกยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับถ้าไปจอดที่เปลี่ยวเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าเรื่องยางอะไหล่นะคนที่ระวังมาตลอดนะเพื่อนผมเป็นคนนึงระวังมาตลอดเลยแต่พอหายแบบ
ง่ายๆแค่พริบตาเดียวจอดแล้วก็เดินไปหน่อยเดียวเนี่ยกะว่าไม่เป็นไรกลับมาหายจนได้อ่ะมารับสายกันคนต้องจะเอามันต่างกันนะมารับสายกันอ่ะคุณโก้ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับรบกวนสอบถามนิดนึงนะครับพอดีผมใช้เบนซ์123ครับครับก็กล่าวว่าทีนี้ซ่อมมาเยอะครับแต่ว่ากระปุกตอนนี้เหลือกระปุกพวงมาลัยครับมันค่อนข้างจะหลวมเรามีวิธีแนะนำยังไงบ้างครับเปลี่ยนอย่างเดียวฮะเยอะครับมันมีชุดซ่อมแต่ว่าต้องอยู่ที่สภาพว่าสภาพมันเป็นยังไงมันพังขนาดไหนแล้ว123ตัวนี้เขาบอกว่าหลวมคือหลวมเนี่ยมันตั้งได้หนอนอืมถ้ามันสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วไงใช่ทีนี้ถ้าผมยกมา2ลูกนะครับฮะพอมีวิธีแนะนำยังไงได้บ้างไหมยกมา2ลูกมันถึงเปลี่ยนของเก่าเออใช่ครับของเก่ามันก็ไม่นั่นน่ะมันก็มันอยู่ที่สภาพที่เราไปได้มาไงถูกซึ่งรถอายุเยอะขนาดนี้สภาพมันก็ไม่ค่อยดีแล้วล่ะมันอยู่ที่ถ้าจังหวะไปเจอรถคันนี้วิ่งน้อยสภาพสวยใช้งานมันน้อยแต่ของเมืองนอกไม่ค่อยมีแล้วอ่ะก็หายากมันจะหมดแล้วฮะแล้วได้ที่ไหนมาครับ2ลูกนั้นน่ะอ๋อก็ซื้อเชียงกงอะครับคิดถามนิดนึงครับว่าสมพอมีไหมผมเดินหลายรอบแล้วไม่เจอเลยครับไม่มีต้องโทรเช็คถ้าไปเดินโอ้โหมันมีหลายร้านต้องไล่เบอร์เลยเซิร์ช Google เลยเอาเบอร์มาเลยเบอร์ที่ขายอะไรแบรนด์แต่ละที่แล้วก็ลองดูเฮียดำพระราม5มีไหมครับอ๋อยังไม่ไปดูแถวพระราม5แต่ว่าถ้าที่เช็คดูส่วนใหญ่มันจะลองขยับแล้วมันจะหลวมหมดครับก็นี่แหละรถมันอายุมันเยอะอะไรมันเริ่มหายากแล้วครับของสาวครับผมถามนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเรานึกสนุกเนี่ยถ้าจะแปลงแหลกเนี่ยมันอย่าคิดครับมีลำบากใช่ไหมครับอย่าคิดครับโอ้โหเรื่องใหญ่เวลาที่เราแปลงไปปุ๊บเนี่ยวงเลี้ยวที่เราเลี้ยวเนี่ยอาจจะไม่บาลานซ์กันแล้วล้อมันจะไปพับเลยถ้าบอกว่าจะเป็นกระปุกญี่ปุ่นยังพอคุยกันได้แต่ไม่สมควรครับลองหาที่พระราม5ดูครับมันต้องหาหลายๆที่อ่ะต้องมีสักเจ้านึงอ่ะม .12 มีไหมมีมันตอนนี้อะไหล่มันเยอะมากเลยครับนะครับคือร้านที่อะไหล่เบสอ่ะเยอะแต่ว่าอะไหล่ตัว1ของ3เนี่ยมันจะมีน้อยเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆเลือกเอาตัวที่มันยังแน่นอยู่ยังไม่หลวมครับนะครับแล้วก็เอามาก็วัดดวงอีกอ่ะใช่อยู่แถวไหนครับผมอยู่สุขา2ครับไปบางนากม .12 น่าจะใกล้กว่าครับลองไปหาดูครับก็เชียงกงบางนาก็มีพระราม5ก็ได้ต้องพี่หมอมีไหมใช้โทรศัพท์สมัยนี้มันวิ่งวันหนึ่งไม่ลองค้นเบอร์จากที่ผมทำอย่างที่ผมบอกนะ ค้นเบอร์พวกร้านอะไรออกมาแล้วก็ไล่โทรแต่ละร้านเลยกระปุกพวงมาลัย123มีไหมสภาพเป็นยังไงถ้าถามมาสวยไหมราคาเท่าไหร่เราก็เลือกเอาเฉพาะร้านที่สวยแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยค่อยไปวิ่งดูมันจะมีเป้าหมายถ้าไปวิ่งวันนึงขับไปที่นึงก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพรถติดเพราะนั้นลองโทรเช็คหลายที่จะได้รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนอย่างโซนพระราม5มีเจ้าไหนบ้างปุ๊บเราไปทีเดียวเลยถ้าเขาบอกว่ามีครับแล้วก็ถามเลยสภาพดีแค่ไหนรับประกันแค่ไหนฮะแล้วเราว่ากันเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอีกเรื่องได้ไหมครับครับพอดีอย่างนี้ผมรถผมเนี่ยผมวางดูแซกมีวีนะครับทีนี้เฟืองท้ายเนี่ยผมเช็ดดูมันต้องประมาณ 3.26 ครับผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้แต่ว่าผมใส่อยู่ตอนนี้มันผมวัดได้ประมาณ 3.33 มันจะต่างกันนิดนึงอ่ะทีนี้ผมถามว่าถ้าผม 3.33 เนี่ยผมจะพยายามเข้ากับสเปคของเครื่องเนี่ยผมไปทดที่ตัวยางอันนี้มันจะมีผลแตกต่างกับได้ฮะวิธีขั้นตอนง่ายที่สุดก็คือในการเซ็ตเฟืองท้ายเนี่ยถ้าทำอะไรกับเฟืองท้ายไม่ได้หาของไม่ได้เขาก็เซตที่ขนาดยางฮะก็บวกลบเพิ่มตามซีรีส์ยางนั่นเองก็ช่วยได้ในเรื่องของรอบเหมือนกันนะก็เป็นบันไดตะยางเทียบไปยังไงใช่ครับต้องมานั่งไล่ต้องมาหารกันอ่ะอย่างตอนนี้พี่นับก็แสดงว่าพี่พอรู้เรื่องพวกนี้นับไอ้เฟืองใบสีเดิมหมูนะแต่อันนี้มันต่างนิดเดียวนะน่าจะมีผลไม่เยอะรอบปลายเฉยใช่ไหมใช่คือรอบปลายมันหึงนิดนึงแต่ว่าต้นมาแต่ว่าเราก็แต่เราก็อยากจะแบบให้สเปคมันอ่ะให้ไปไหลใช่ครับก็เอาง่ายที่สุดก็คือเซตเรื่องวงล้อขยับล้อจากเดิม14เป็น15 17อะไรก็ว่าไปครับง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงตัวรถนี่คือวิธีขั้นตอนง่ายๆเลยใช่ครับก็เทียบประหยัดตะยางกันเท่ากับหาสเปคมันใช่ครับกลับเข้ามาหาสเปคแล้วมานั่งบวกลบคูณหารด้วยโอเคครับพอดีครับซ่อม
ติดเรื่องกระปุกอย่างเดียวตอนนี้ปวดหัวไปหมดแล้วครับโอเคครับรถเก่าต้องทำใจพี่แต่มันก็มันขับก็ยังหล่ออยู่แล้ว1-3ครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับมาหน้าจอมั่งมาเลเจอร์เปลี่ยนกองเกียร์เมื่อไหร่ครับพี่หมอพี่หมอ 40,000 กิโล 40,000 แต่ที่ศูนย์ไม่เปลี่ยนให้นะไม่มีตัวถ่ายด้วยที่ศูนย์บอกว่าโอ้ลองไลฟ์ไลฟ์ชาร์มวาเลนตีเลยใช้ยาวๆเลยพังครับพังแล้วส่วนนึงเนี่ยที่มันจะพังอ่ะตัวคูลเลอร์เกียร์ออยเกียร์เนี่ยที่เขาติดอยู่ข้างๆเกียร์เนี่ยเขาเอาน้ำไปเลี้ยงด้วยแล้วรุ่นนี้จะพังกันเก่งมากเดี๋ยวผมกำลังจะเอาตัวอย่างมาให้ดูในรายการนะฮะว่าทำยังไงให้น้ำมันเนี่ยมันไปเอาออยเนี่ยไปติดตั้งอยู่ข้างนอกตรงกระจังอ่ะย้ายตำแหน่งออยเกียร์ย้ายตำแหน่งมาเลยแล้วก็ตัวนั้นอุดไปเลยไล่ระบบน้ำก็อุ่นไปเลยใช่ที่น้ำที่มาวนระบายความร้อนใช่ที่เป็นน้องระบายความร้อนเพราะตัวออยเกียร์ของฟอร์ดมันไปอยู่ที่เสื้อเกียร์หัวหมูเกียร์เลยแล้วมันไปหลบอยู่ข้างในฮะใช่มันไม่โดนไม่รับอากาศระบายไม่ดีเขาก็เลยเอาน้ำไปผ่านแล้วเอาน้ำหวังว่าจะเอาน้ำไประบายความร้อนไงแล้วน้ำมันเข้าเกียร์บ่อยรุ่นเนี้ยเพราะนั้นถ้าดัดแปลงได้จบเดี๋ยวว่ากันใช่มาดูเอสเอ็มกันฮะมีบอสเป็นข้อไหนCRV Gen 2ขับ4 full time หรือไม่แล้วรุ่นนี้อะไรฮะ Gen 2มีปัญหาจุกจิกอะไรไหม Gen 2ก็ตาโตสิCRV นะ Gen 2ไฟท้ายยาวอ่ะแต่เราบอกว่า CRV ไม่มีขับ4 full time นะไม่มีครับ มันเป็นคัพปิ้งไฟฟ้ามีขับ2กับขับ4แค่นั้นไม่ได้มีแต่ว่าขับ4ไม่ได้ full time ในกรณีที่เขาติดอุปสรรคไอตัวคัพปิ้งพวกนี้มันถึงขับมาจับล็อกช่วยเชื่อเพื่อนหน่อยเดียวช่วยขับ4เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ขับ4ฟูลไทม์พอเวลามันหลุดออกมาแล้วมันก็สลัดออกมาเป็นขับ2ใช่แค่ตัวขับ4ได้แบบแกนนี่มันเล็กกว่าแคนผมอีกนะนิดเดียวแคนนิดเดียวคือถนนลื่นๆน่ะพอช่วยได้ขี้เลนนิดๆถ้าจมเลนก็จบเหมือนกันมีปัญหาตรงจุดไหนมั้ยครับแอร์เสียบ่อยกินน้ำมันเครื่องไม่ค่อยดีกินน้ำมันเนี่ยอู๋เลยเจน2ครับเป็นเจนที่หลีกเลี่ยงครับเขาให้ข้ามกันหมดตาโตตัวเนี้ย CRV เจน1ใช้ได้เพราะมันถูกได้4แล้วก็ข้ามไป3 4เลยเจน2เนี่ยเขาไม่เล่นกินน้ำมันสุดๆครับตัวเหลี่ยมๆอ่ะครับใช่เบอร์ของน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเครื่องนี่มันเหมือนกันน้ำมันเครื่องมั้ยไม่เหมือนกันเรื่องเลยบิว50อะไรอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับคนละเรื่องเลยเพราะว่าการออกแบบมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยชื่อเรียกก็ไม่เหมือนกันเลยค่าแอคทีฟก็ไม่เหมือนกันเลยหน่วยวัดมาตรฐานอะไรคนละอย่างกันหมดเลยใช่ครับอย่าไปสับสนนะเบอร์น้ำมันเกียร์กับเบอร์น้ำมันเครื่องคนละเรื่องกันนะแคมรี่ออสเตรเลียครับเกียร์ออโต้เข้าเกียร์ดีเร่งไปยังไงฮะเร่งไปไหนครับเลื่อนหน่อยสามพันรอบเราค่อยๆออกตัวอืดอ๋อเกียร์พังแล้วใช่ไหมคือต้องบอกก่อนตัวนี้มันจะเป็น 5S เครื่อง 5S SE แล้วก็เกียร์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์เล็กๆแล้วน้ำมันเนี่ยมันจะแยกส่วนกันอยู่ระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์เฟืองระบบน้ำมันเฟืองท้ายถ้าไปเปลี่ยนถ่ายที่ไหนเขาถ่ายออกมาเนี่ยแล้วเอาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกมาด้วยแล้วไม่ยอมเติมเข้าไปน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายกับน้ำมันเกียร์หลักเนี่ยเฟืองท้ายจะพังก่อนแล้วจะทำให้เกียร์ภายในมันพังเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงณเวลานี้เกียร์มันมีอายุต้องประมาณ10กว่าปีแล้วเกินแล้วเกียร์มันจะมีปัญหาแล้วครับนะครับเกียร์พังตามปกติฮะอาการนี่คือเริ่มอาการบอกแล้วต้องเร่งถึง3มันรอบมี2อย่างรถถึงค่อยๆออกก็คือซื้อเกียร์มือ2หรือโอเวอร์ฮอนเกียร์ลูกเดิมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะเฉพาะเกียร์อย่างเดียวประมาณไม่เกิน 20,000 บาทฮะนะครับแต่ซื้อเกียร์มือ2ก็ราคาพอๆกันครับ10,000พอกันเลยพอกันเลยใช่มั้ยเดี๋ยว 5S ตัวนี้มันแพงนะ 5S ออโต้เครื่องเกียร์มาแพงแล้วนะผมว่าโอเวอร์ฮอนสบายใจกว่านะเพราะมันได้อะไรใหม่เลยครับก็คิดว่าจะใช้ยาวหรือเปล่าลองคำนวณเอาราคาพอๆกันเขาบอกว่าข้อนี้ฮะได้ไปทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ขับออกมาประมาณ500เมตรกดคันเร่งขึ้นแล้วรู้สึกว่าเสียงเครื่องเร่งแต่รถไม่ไปทั้งที่เกียร์นี่อยู่ในตำแหน่งดีเลยเข้าข้างทางแล้วลองออกตัวใหม่ทีนี้เครื่องเร่งครับแต่ล้อไม่หมุน
ก็เลยดับเครื่องจอดประมาณ15นาทีแล้วก็ลองออกตัวใหม่ที่ออกตัวได้แต่ขี่ไม่ได้ครับทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 4-5 รอบปัญหานี้เกิดจากอะไรครับเกียร์ลูกนั้นอาจจะมีปัญหามาอยู่แล้วแล้วไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์พอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาปุ๊บเนี่ยเติมเต็มหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยเติมได้ระยะของเขาไหม2เติมน้ำมันเกียร์ผิดไหมนะครับแล้วก็ที่ไม่หมุนเลยแล้วก็ทำอย่างนี้มา 4-5 รอบเนี่ยแล้วก็รถไม่ไปเลยแสดงว่าเกียร์ลูกนั้นมันถึงอายุแล้วครับอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่แรก1 2ที่ร้านที่เปลี่ยนก็อาจจะมีปัญหาได้นะเรากลับไปคุยกับที่ร้านก็รับผิดชอบหน่อยนะเพราะขับออกมา500เมตรก็คือโอ้โหยังเห็นกันอยู่เลยนะ500เมตรเนี่ยแต่ถ้าผมจะเปลี่ยนเกียร์น้ำมันเกียร์นะหรือว่าล้างกองเกียร์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะผมจะให้ลูกค้าขับแล้วก็ผมก็จะนั่งไปกับเขาว่าเกียร์ไม่มีปัญหานะต้องลองทำได้เปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงเออไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมาโทษอันนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะน้ำมันเกียร์อาจจะไม่พอก็เป็นครับใส่น้ำมันเกียร์น้อยไปใช่ก็เป็นครับความจะเอาง่ายช่างอาจจะความฝีมือไม่ถึงอะเราต้องว่ากันไปวิเคราะห์ไปเคสๆไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะยังไม่หนักหนาอย่างที่หมอบอกอย่างบอกว่ารุ่นใหม่ที่มันมีรูเติมเนี่ยอาจจะถ่ายออกมาแล้วลึกว่าเออแค่นี้แล้วก็ไม่ได้เติมกลับมาเติมไปได้พออาจจะเป็นปัญหาก็ได้ครับลองค่อยๆเช็คก่อนแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นรถรุ่นอะไรยังไงด้วยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนี้สปีดทอล์คครับ